Hi, hi. เพื่อนพี่อิงนะคะเห็น choice แบบนี้แน่นอนค่ะว่าเป็นเรื่องของ pronoun choice A นะคะ his คำนี้นะคะเป็นคำที่แสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของเขาเห็นแบบนี้นะคะคำนี้ส่วนใหญ่จะต้องตามด้วย noun เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของค่ะ choice B himself ก็คือแปลว่าด้วยตัวเขาเองจะเป็นการสะท้อนประธานนะคะ reflexive นะว่าแบบเขาทำด้วยตัวเขาเอง choice C him คำนี้นะคะเป็น objectค่ะเป็นกรรมนะคะจะตามหลัง verb ค่ะ choice D he นะคะ he คำนี้นะคะเป็นทำหน้าที่เป็นประธานก็จะต้องตามด้วย verb ค่ะทีนี้เรามาดูในโจทย์นะคะในโจทย์หลักการทำก็คือดูหน้าช่องว่างและหลังช่องว่างหน้าช่องว่างนะคะเราจะเห็นว่า the board of trustee คำนี้นะคะแปลว่าคณะกรรมการมูลนิธิจุดๆ later there and appoint someone else นะคะก็คือดีกว่าให้คนอื่นทำเนาะหน้าช่องว่างเราเห็นประโยคว่าเขาจะพรีเซนต์งานต่อคณะกรรมการจุดๆดีกว่าให้คนอื่นทำนะคะเพราะฉะนั้นคำที่จะเอาไปเติมก็คือ himself นั่นเองค่ะเป็นการกระทำด้วยตัวของเขาเองนะคะเรามาช่วยกันแปลอีกรอบนะคะเขาบอกว่า Mr. Shim ได้ตัดสินใจแล้วนะคะว่าเขาจะพรีเซนต์แผนงานต่อคณะกรรมการมูลนิธิด้วยตัวเขาเองดีกว่าที่จะให้คนอื่นมาทำค่ะ Good luck